ให้เขาเข้าใจมากกว่านี้ว่าคนที่เขาเป็นน่ะแค่เป็นโรคเนี้ยก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วคือเรายิ่งมาโดนอะไรที่แบบว่าทำร้ายจิตใจเข้าไปอีกอ่ะยิ่งเครียดอ่ะมันทำให้อาการของโรคมันยิ่งหนักลงแทนที่จะมาว่าการรังเกียจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาให้กำลังใจกันดีกว่าหาวิธีช่วยเขาดีกว่าว่าอุ้ยหายหรือยังเป็นยังไงบ้างเอาอะไรไหมหนุ่มน้องบัวฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผมหนุ่มน้องบัวออนทัวร์ลาสเวกัสนะครับวันนี้หนุ่มน้องบัวมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มาพูดคุยกับน้องอีกคนหนึ่งที่ติดโควิดนะครับแล้วก็เพิ่งหายสดสดหมาดหมาดร้อนๆนี่เองจะมาเล่าเรื่องที่ดราม่าต่างๆเกี่ยวกับว่าข่าวลือต่างๆที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้องเองครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับหนุ่มน้องบัวเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆที่จะมาฝากท่านผู้ชมที่สหรัฐอเมริกาและก็ลาสเวกัสแห่งนี้นะครับผมแต่อีกอย่างเรื่องหนึ่งถ้าเผื่อท่านไหนอยากจะเปิดเผยอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับอย่าลืมติดต่อมาที่ Facebook หนุ่มน้องบัวนะครับหนุ่มน้องบัวหรือเม้นไว้ที่ใต้คลิปนะครับหนุ่มน้องบัวออนทัวร์ลาสเวกัสของ YouTube นี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเผยแพร่แล้วก็แชร์ข้อมูลสิ่งดีๆที่จะไปฝากคนอื่นต่อว่าเราควรตั้งรับมือกับสถานการณ์ที่เราจะเจออย่างไรในเมื่อติดโควิดครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือน้องปุ๋ยโอ้ชื่อชัดเจนชื่อชัดเจนให้คนได้รู้จักเลยเนาะ คือตอนนี้ก็คือผลทราบว่าผลออกมาเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ผลเป็นเนกาทีฟแล้วเนกาทีฟเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนานไหมกว่าจะหายโอ้นานอยู่ค่ะอันนี้ผลกว่าผลจะเป็นเนกาทีฟก็3รอบนะคะก็3รอบประมาณเกือบเดือนอยู่เกือบเดือนใช่เกือบเดือนคือกักตัวเองก็เป็นเดือนนะคะก็เดือนนึงนะจนผลรอบที่3ออกมาว่าเนกาทีฟก็เลยโอเคคือตอนแรกนี่อาการที่รู้ว่าตัวเองติดเป็นยังไงตอนแรกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าติดใช่ไหมไม่รู้ว่าติดแต่มีอาการออกมันเป็นไข้อ่ะค่ะเป็นไข้ธรรมดาคือหนูก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคิดว่าเป็นไข้ปกติแต่ปกติแล้วเวลาตัวเองเป็นไข้เนี่ยจะกินวิตามินซีอัดแบบแค่วันสองวันก็จะอาการจะดีขึ้นอาการก็จะหายไปแต่ทีเนี้ยมันผิดสังเกตตรงที่ว่าเรากินก็แล้วอะไรก็แล้วพักผ่อนก็แล้วกินยาก็แล้ว3วันก็ยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นก็เลยเอกใจก็เลยขอลางานแล้วก็ไปตรวจอันนี้ไปตรวจเสียเงินนะคะคือแบบตรวจเสียเงินก็คือตรวจวันนี้รู้ผลพรุ่งนี้ใช่ก็คือเรารีบจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่ที่เราออกอาการออกโอ้ยจำไม่ได้เลยอ่ะวันเท่าไหร่นะ20วันที่1ช่วงต้นเดือนป่ะใช่ก่อนจำได้ว่า23จำได้ว่าโฟนออสจะไลน์คืออยู่บ้านแล้วรู้ผลแล้วก็แสดงก็น่าจะเป็นช่วงวันที่วันต้นเดือนเลยค่ะวันที่1วันที่2ใช่ที่รู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็ไปตรวจจำได้ว่าไปตรวจวันศุกร์ไปตรวจวันที่3ถ้าไม่ผิดวันที่3แล้วก็คือรู้ผลวันเสาร์คือโฟนออสจะไลน์พอดีก็รู้ผลก็กักตัวเลยใช่แล้วก็ไปตรวจมีใครแนะนำวิธีการรักษาอะไรไหมหรือถ้าเผื่อเราไปตรวจคือหมอเขาแค่บอกว่าคือตอนไปตรวจคือหมอเขาก็ถามอาการแล้วเขาก็เหมือนบอกว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ติดมีนะเขาแค่บอกว่าให้อยู่บ้านกินน้ำเยอะๆกินไทลีนอลพักผ่อนให้เพียงพอแค่นั้นจบแค่นั้นที่นี่ก็คือต่างที่เมืองไทยนะใช่ไหมใช่เขาบอกแค่นั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้อะเราก็ต้องรักษาดูแลตัวเองของเราจะไปขออยู่โรงพยาบาลก็ไม่ให้อยู่นะไม่ได้ใช่ที่เมืองเจสซี่จริงๆไม่ได้ใช่ตอนแรกๆเนี่ยก็คือพอเรารู้นี่เรากักตัวเลยใช่ป่ะใช่พอหนูรู้หนูกักตัวเลยแต่คือตอนแรกคือหนูอยู่กับรูมเมทใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องบอกแน่นอนเราต้องบอกรูมเมทคนใกล้ตัวเราก่อนอันนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญมากเลยคือครั้งแรกก็ว่าจะไม่บอกแต่ว่ามันไม่ได้ไงเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเนาะเราก็เจอเขาบ้างไม่ได้บ่อยแต่เราก็เจอเขาเราก็ต้องบอกเขาให้เขาไปตรวจเพื่อความสบายใจของคนทุกคนในบ้านเนาะทีนี้พอหนูรู้ตัวว่าหนูเป็นหนูก็เลยกักตัวอยู่ในห้องเลยปิดทุกอย่างปิดทุกสิ่งอย่างก็คือถ้าเกิดจะเอาอะไรรูมเมทจะเอามาให้แต่ว่าไม่ได้ผ่านที่ประตูนะคะผ่านหน้าต่างที่อยู่ข้างนอกบ้านอ่ะเพราะมันจะได้แบบว่านึกออกว่าไม่โดนการอะไรกันก็ใส่หน้ากากใส่ถุงมือปกติแต่ทีนี้ก็คืออยู่บ้านรูมเมทได้ประมาณสัก 2-3 วันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปกักตัวคนเดียวใช่
เตรียมยาเตรียมอะไรไปไว้กินคนเดียวเลยใช่เตรียมยาเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างเอาไว้สำหรับครั้งแรกกะว่าแค่2อาทิตย์ก็คือเตรียมทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วไปกักตัว2อาทิตย์แต่พอ2อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยอาการมันยังไม่ดีขึ้นนะยังไม่ดีขึ้นก็คือก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่หายแต่ก็นัดหมอไว้แล้วไปตรวจรอบที่2ผลออกมาก็ยังเป็นบวกอยู่แต่ครั้งที่2ยังเป็นบวกอยู่ผลที่2ยังเป็นบวกอยู่แต่ตอนนั้นก็คืออาการก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วใช่เหมือนจะดีคือไม่กินยาแล้วอะค่ะไม่กินยาแล้วก็เลยแบบโอเคไปตรวจพอไปตรวจผลก็ยังอันนี้เป็นตรวจแบบฟรีก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีกว่าจะรู้ผลก็ยังเป็นบวกอยู่เรียงลำดับของอาการของตัวเองได้ไหมว่าอาการแต่ละวันที่เป็นตั้งแต่แรกจนถึงของหนูหรอของหนูเป็นทุกอย่างเลยเป็นไข้ก่อนไข้เป็นไข้คือเป็นไข้แบบเป็นไข้ไข้หนักอ่ะเป็นไข้ตัวร้อนเจ็บคอไอไม่เยอะค่ะไอมีบ้างเป็นไข้ประมาณ 4-5 วันพอเป็นไข้เสร็จอาทิตย์ต่อมาเริ่มมีอาการเวียนหัวปวดหัวปวดหัวหนักมากทำกินยังไงก็แบบไม่หายแล้วก็เพลียวันๆแบบอยากนอนอย่างเดียวแล้วก็แบบกระหายน้ำคือปกติหนูเป็นคนกินน้ำน้อยค่ะวันนึงกินแค่2 ขวดแต่พอเป็นนี่คือกินทั้งวันอะค่ะน้ำนี่ต้องกินน้ำแบบเขาแนะนำให้กินเยอะที่สุดน้ำใช่กินมันไม่หิวข้าวมันไม่หิวอะไรมันหิวแต่น้ำอะหิวแต่น้ำก็กินแต่น้ำข้าวก็พยายามกินผักกินผลไม้แต่คือแบบหิวแต่น้ำอย่างเดียวกินแต่น้ำวันนึงกินข้าวมื้อเดียวอยู่กินน้ำอย่างเดียวไม่หิวข้าวเลยไม่หิวข้าวไม่อยากกินข้าวอยากกินแต่น้ำมากกว่าช่วงที่เห็นบอกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นอีกไปเริ่มวันที่เท่าไหร่ก็หลังจากที่อ่ะไข้หายอะไรหายแล้วทีนี้ก็เริ่มพอเวลาเรากินอะไรอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมไม่มีรสชาติวะเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมดมอะไรแล้วเหมือนไม่ได้กลิ่นเงี้ยเวลาอาบน้ำเงี้ยเวลาอาบน้ำสระผมเราต้องได้กลิ่นแชมพูถูกป่ะคะหนูก็ทำไมหนูอาบน้ำสระผมแล้วทำไมหนูไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวะก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยหรือว่าอาการนี้มันมาแล้วก็เลยในตู้เย็นมีขวดน้ำปลาอยู่ก็เปิดน้ำปลาดมปรากฏว่าไม่ได้กลิ่นน้ำปลาไม่ได้กลิ่นน้ำปลาได้กลิ่นก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมาแล้วเป็นอาการเป็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่าค่ะอาการเนี้ยกินอะไรไม่รู้รสเลยกินเค็มก็ไม่รู้สึกว่าเค็มไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะกินจืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทรมานอยู่นะหนักอยู่คือว่าเป็นเรื่องที่หนักอยู่หนักอยู่กินอะไรไม่ได้เลยแบบไม่อยากกินนะคะอาการเราพูดเรื่องอาการที่หนักสุดที่คิดว่าหนักสุดในช่วงที่เป็นของหนูมีอยู่ช่วงนึงวันนึงรู้สึกว่าครั้งแรกคิดว่าหายแล้วก็เลยหยุดยาไปวันนึงแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็นั่นหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะเจ็บแบบเหมือนจะตายอะเจ็บหน้าอกแล้วก็แบบมีเจ็บข้อเจ็บตามข้อเจ็บตามตัวกระดูกตามอะไรแบบขยับนิดขยับหน่อยเจ็บเหมือนจะตายอะก็เลยแบบเอาแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะตายหรือเปล่า คือตอนนั้นคิดไปเยอะแล้วไงคะอยู่คนเดียวด้วยอะไรด้วยก็รีบเทคหารูมเมทเลยว่าอยู่นี่นะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาให้เรียกรถโรงพยาบาลให้ด้วยนะคือเราก็แผนไว้ก่อนแต่คืออันนั้นคืออาการหนักที่สุดเท่าที่แบบหนักมากแล้วอ่ะแต่ก็ฝืนใจลุกขึ้นมากินยากินไนท์ครัวเพื่อที่ให้ตัวเองมันหลับไปกะว่าตื่นเช้ามาดูอาการอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงโชคดีตื่นเช้ามาอาการดีขึ้นก็เลยรอดไปอันนั้นคือการหนักสุดแล้วการหนักสุดอันนั้นหนักที่สุดแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเจาะอยากจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องผลกระทบว่าความรุนแรงหรือว่าจากเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่คนข้างนอกเขาพูดถึงเราทีนี้เห็นบอกว่ามีผลกระทบเยอะใช่อ่ะก็มากพอสมควรนะคะกับตัวเองด้วยแล้วก็กับที่ทำงานด้วยส่วนมากแต่ตอนนี้เราคุยก็คือทำอยู่ที่ร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนว่าถ้าเผื่อในร้านอาหารมีคนหนึ่งติดนี่ก็คือต้องปิดทั้งร้านเลยใช่ก็คือคนกระทบทั้งหมดเลยใช่ใช่อันนั้นก็คือพอหนูรู้ว่าหนูเป็นก็บอกเจ้าของร้านอยู่แล้วว่าโอเคเป็นนะคะก็คือแจ้งให้ทราบเพื่อที่ว่าคนในร้านจะได้ไปตรวจพอคนในร้านไปตรวจครบทุกคนแล้วสรุปว่าไม่มีใครเป็นไม่มีใครติด มีหนูเป็นคนเดียวคือทุกคนเขาก็รับรู้แต่คือเขาก็ปิดร้านค่ะปิดร้านเพื่อที่ไปตรวจใช่ไปตรวจแบบว่าไปตรวจแบบเสียเงินเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากรู้ผลว่าเป็นไม่เป็นใช่ทุกคนก็คือเนกาทีฟหมดเป็นเนกาทีฟมีแต่เราที่เป็นมีแต่เราคนเดียวใช่แล้วคือตอนนี้จากเห็นบอกว่าหลายข่าวที่กระแสออกไปเนี่ยมันกระทบขนาดไหนเพื่อ
มีการพูดถึงว่ามีความมีคนรังเกียจหรือว่ามีปากต่อปากที่พูดถึงเรื่องอุ้ยข่าวมันคิดว่าคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอสมควรอ่ะคือถ้าสำหรับตัวหนูเนี่ยตัวที่หนูโดนนี่คืออย่างแรกคือมีการโพสต์มีการแชร์รูปส่วนตัวที่หนูคิดว่าไม่เหมาะแล้วก็ไม่สมควรเนาะคือโอเคหนูเข้าใจได้ว่าทุกคนอ่ะอยากที่จะระวังตัวแต่ว่าการโพสต์การแชร์แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกคนอื่นว่าเอ้ยระวังคนนี้ไว้นะอย่าไปอยู่ใกล้นะคือพอเราเป็นเนี่ยเราก็กักตัวเราไม่ได้ไปที่ไหนคือแต่พอเราได้ยินเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนทุกคนแบบรังเกียจอ่ะนึกออกมั้ยเหมือนแบบรังเกียจอ่ะว่าแบบอย่าไปอยู่ใกล้คนนี้นะอะไรระวังนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนทุกคนเข้าใจกันผิดว่าคนที่เป็นคนที่ติดเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องกักตัวไม่ใช่ว่าฉันเป็นแล้วฉันต้องมาเดินเพ่นพ่านกินร้านอาหารเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะบางคนคิดว่าอย่าไปใกล้คนนี้อย่าไปใกล้อีนี้อย่าไปใกล้ใช่ตัวนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งใช้ศัพท์ที่แบบว่าที่แบบใช้ศัพท์ที่แบบที่น่ารังเกียจเกินไปนะคนเราฟังเงี้ยแล้วคิดดูสิว่าเราไม่สบายอยู่พอเราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโหมันถึงขั้นนี้เลยเหรอใจแผ่เหี่ยวเยอะไหมใช่ก็โหตอนนั้นหนูเครียดนะหนูเครียดไปแบบเครียดจัดเลยนะคือเครียดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะว่าหูยทุกคนพูดจากันอย่างนี้ได้หรอคือเขาประเด็นคือเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาแต่เวลาคนพูดออกไปอ่ะพูดแบบว่าใส่ไข่เยอะไปอ่ะใส่นู่นใส่นี่ทั้งที่ความจริงเป็นยังไงคือเขาไม่รู้ไงแต่เขาขอพูดไว้ก่อนซึ่งเขาก็ลืมคิดไปว่าการที่เขาพูดแบบนั้นออกไปเนี่ยมันทำให้คนที่เขาโดนพูดถึงเนี่ยเขาเดือดร้อนสำหรับหนูนะอย่างหนูอะโดนแบบโอ้โหโดนเต็มๆเลยคนโหรังเกียจประณามหยามเหยียดซึ่งเราก็แบบคือโรคนี้มันไม่ใช่โรคหน้ารังเกียจขนาดนั้นอะคือเราเป็นเรากักตัวเราไม่ได้ไปไหนถูกไหมพอเรากักตัวเสร็จเราไปตรวจเราหายเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติคือเราไม่แพ้เราไม่สามารถแพ้ใครได้แล้วอะเราก็แบบไม่อยากให้คนมาคิดว่าอุ๊ยอีนี่เคยเป็นนะอย่าไปอยู่ใกล้นะมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่คือเขาก็ต้องใช้ชีวิตอ่ะจริงๆมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางทีนี่ความรู้สึกของคนเนาะเราหายโรคแล้วแต่ความรู้สึกเขายังไม่หายใช่ยังไปคิดอยู่ว่าอาจจะยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่คือถ้าเกิดมีเชื้ออยู่เงี้ยอย่างหนูอ่ะไปตรวจรอบที่สองหนูยังมีเชื้ออยู่หนูก็ยังกักตัวเองอยู่จนกว่าหนูจะรู้ผลว่าผลของหนูคือเป็นลบแล้วหนูถึงจะออกมาข้างนอกนั่นก็คือว่าเรารู้แล้วไงว่าเราอ่ะปลอดภัยแล้วเราหายแล้วเราไม่สามารถแพร่ใครได้แล้วถามว่าเรามีสิทธิ์ติดอีกไหมเราก็มีสิทธิ์ติดอีกแต่ว่าพอเราเป็นแล้วเราก็เริ่มรักษาดูแลตัวเองมากกว่าเดิมถูกไหมแต่คือไอ้ตัวเราอ่ะรักษาได้แต่จิตใจเราที่เราโดนมาเยอะมันรักษายากอะพี่เวลาเราไปตลาดหรือไปไหนมาไหนเนี้ยเราจะระแวงว่าแบบเอ๊ะคนนั้นเขามองเรานี่เขาด่าอะไรจะรู้อยู่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่โดนอ่ะมันจะกลายเป็นวิตกจริตไปซึ่งหนูก็ไม่อยากให้คนมาคิดว่าแบบเฮ้ยนี่น่าเกลียดน่ารังเกียจนี่น่ากลัวอย่าไปอยู่ใกล้มันนะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นความคิดที่ผิดอ่ะใช่บางทีก็น่าที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องที่สังคมรังเกียจนี่แหละที่หลายคนเจออยู่ประสบอยู่แม้กระทั่งว่าหายแล้วกลับไปทำงานที่ทำงานยังไม่อยากร่วมวงด้วยบางคนเป็นน้องคนหนึ่งบอกว่าคือที่ทำงานระแวงมากตอนนี้จะกลับไปทำงานถึงขนาดบอกว่าจะไปคุยกับนี่นะถึงแม้ทำงานก็ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยใช่หนูว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาเคยเป็นอะเรื่องหมายคือมันไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรขนาดนั้นคือที่มันดูร้ายแรงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีร่างกายไม่เหมือนกันบางคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะเป็นหนักหน่อยหนูไม่ได้มีโรคประจำตัวหนูก็มีอาการในระดับนึงแต่พอหายแล้วอ่ะมันก็คือหายแล้วอ่ะนอกมาไม่ใช่ว่าไปไหนมาไหนก็แต่ทุกวันนี้ก็ยังไปไหนมาไหนคนก็ยังมีสายตามองนะแต่จะให้หนูทำยังไงจำได้อยู่ใช่ไหมเขาก็ยังรู้อยู่ว่าคนนี้เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่สามารถไปบังคับจิตใจคนได้แล้วแค่อยากจะให้คนอื่นเขาแบบว่าให้เขาเข้าใจมากกว่านี้ว่าคนที่เขาเป็นน่ะแค่เป็นโรคเนี้ยก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนาะคือเรายิ่งมาโดนอะไรที่แบบว่าทำร้ายจิตใจเข้าไปอีกอ่ะยิ่งเครียดอ่ะมันทำให้อาการของโรคมันยิ่งหนักลงแทนที่จะมา
ว่าการรังเกียจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาให้กำลังใจกันดีกว่าหาวิธีช่วยเขาดีกว่าว่าอุ้ยหายหรือยังเป็นยังไงบ้างเอาอะไรไหมกินน้ำเยอะๆนะเอาหรือว่าหาวิธีอะไรที่ช่วยเขาแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนที่แบบว่าสนแบบเทคแคร์เราอ่ะเหมือนแบบให้กำลังใจเราอ่ะหรือว่าอย่างนั้นมันดีกว่าเจอกรณีอย่างเช่นคนมาถามเฉยๆไหมคือไม่ได้ห่วงใยเลยแต่แค่ถามยุบเป็นหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีอะค่ะมันก็มีแต่คือถ้าเกิดมาถามอ่ะก็ตอบไปแต่ก็บอกว่าเขาเข้าใจนะคะว่าโอเคเป็นนะแต่ตอนนี้กักตัวอยู่ไม่ได้ออกไปไหนก็คือก็บอกว่าเขาเข้าใจไปช่วงแรกๆก็มีคนมาถามเยอะค่ะถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาถามก็ตอบไปปกติคือไม่ได้ปิดบังแต่ก็ไม่ได้ประกาศตัวเองไม่ได้ประกาศก็เก็บตัวเองอยู่ใช่เก็บตัวเองอยู่แล้วตอนนี้หายดีทุกอย่างแล้วกลับไปทำงานปกติแล้วทำงานปกติแล้วก็ยังมีข่าวเยอะแยะค่ะมีข่าวเยอะแยะอยู่ก็ยังเยอะแยะอยู่ถ้าเผื่ออยากจะฝากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้อยากจะฝากอะไรคือถ้าสำหรับหนูนะคือหนูอยากจะฝากว่าคือข่าวอ่ะมันเสพได้คนเสพข่าวเนี้ยหนูเข้าใจว่าคนอยากเสพข่าวแต่คนเสพข่าวมันมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือเสพข่าวเพื่อที่อัปเดตข่าวสารข้อมูลอันนี้หนูเข้าใจเพราะว่าคนพวกนี้คือเขาจะอยากรู้ความจริงจะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารที่เขาได้รับมาแต่อีกประเภทนึงอ่ะเป็นการเสพข่าวที่แบบแค่เน้นความบันเทิงเน้นสนุกปากเน้นแบบแค่อยากจะแบบว่าเอนเตอร์เทนปากตัวเองเอนเตอร์เทนปากตัวเองเอนเตอร์เทนปากตัวเองโอ้ no พูดโดยที่คิดว่าไม่ได้คำนึงถึงว่าคนที่โดนพูดถึงเนี่ยหรือว่าร้านที่โดนพูดถึงเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบคือเขาจะได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างอยากจะเผยแพร่ว่างั้นเถอะใช่คือข่าวอ่ะแพร่ได้แต่ว่าขอให้รู้จริงก่อนขอให้มีหลักฐานขอให้รู้ความจริงว่าข่าวมันเป็นยังไงอะไรยังไงคืออยากให้เสพข่าวที่ถูกต้องอะค่ะไม่ใช่มาเสพข่าวแบบโคมลอยอ่ะข่าวลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากถ้าเผื่อติดแล้วเนี่ยคนจะไปถามสอหาว่าเราติดมายังไงติดมายังไงประเด็นนี้คิดยังไงครับหนูคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปสอบหาค่ะไม่คือจะถามว่าติดมาจากใครติดมาจากที่ไหนไปไหนมาติดมาจากร้านอะไรหนูคิดว่าถามไปก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่เขาเป็นน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไปติดมาจากไหนถ้าจะไปโทษว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วทำไมไม่อยู่บ้านไม่สบายแล้วทำไมไม่อยู่บ้านแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นจนกระทั่งอาการมันเริ่มออกมากขึ้นเขาถึงไปตรวจเขาถึงเจอถูกกักตัวกันบางคนอีกก็คือไม่มีอาการเลยนะใช่บางคนไม่รู้ตัวซ้ำว่าติดมาจากไหนหรืออย่างไรจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ไงใช่จนกระทั่งแบบคนรอบข้างเป็นเขาถึงเอะใจเขาเลยถึงไปตรวจเขาถึงรู้ว่าเขาเป็นพอเขาเป็นเขาก็กักตัวตามปกติเขาต้องทำยิ่งตอนนี้ก็คือว่าเชื้อมันกระจายไปทุกที่เลยไม่รู้ว่าเราติดมาจากใครหรือจากที่ไหนใช่คือหนูไม่อยากให้โทษกันไปโทษกันมาค่ะแล้วก็แบบแทนที่จะโทษกันไปโทษกันมาหนูว่ามาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีกว่าช่วยเหลือกันดีกว่ามาหาวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตัวเองไปแพร่เชื้อดีกว่าเนาะใช่อย่างนั้นจะดีกว่าหรือคนไหนที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยให้กำลังใจเขาดีกว่าถามเขาสักหน่อยว่าเอาอะไรไหมมีหน้ากากไหมมีถุงมือไหมมีสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเปล่าหนูว่าอย่างนั้นยังมันจะดีกว่าแต่นึกมาคนไทยอะค่ะน่าจะช่วยกันเองมากกว่าดีกว่าที่จะแบบว่ามาด่ากันมาใส่ร้ายกันมาพูดจาไม่ดีใส่กันนะหนูว่ามันเพื่ออะไรอะเอาละครับสำหรับประสบการณ์ของน้องปุ๋ยนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่โดนสังคมรังเกียจแล้วก็โดนคนรอบข้างที่กระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงบ้างที่ออกไปนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยหลังจากที่หายจากโควิดแล้วก็ยังมีข่าวกระแสที่ไม่ค่อยดีอยู่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องปุ๋ยมากๆขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับแต่อย่างก่อนอื่นที่จะจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็รอติดตามว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญของหนุ่มน้องวัวที่จะมาเล่าประสบการณ์การติดโควิดให้ฟังสำหรับวันนี้แล้วก็สวัสดีครับ